ช่วงนี้มีโรคระบาดพวกเราบางคนกลัวจนเพี้ยนนะกลัวมากไปที่หมอไทยเก่งระบบสาธารณสุขเราเก่งโรคอะไรระบาดมาเนี่ยรับมือได้หมดที่ผ่านมานะกระทั่งโรคเอดส์อะไรเนี่ยผลิตยาได้เองงั้นเมืองไทยเราเก่งเรื่องป้องกันโรคระบาดการสาธารณสุขเนี่ยเก่งแพ้อยู่โรคเดียวโรคคอร์รัปชันงั้นอย่ากลัวจนหล่นลานนะจนขาดสติที่กลัวหล่นลานแล้วจะมาบอกเสนอแนะทางวัดควรจะทำอย่างนั้นทางวัดควรจะทำอย่างนี้ไปอยู่บ้านไปนะเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าไม่เข้าไปที่ชุมนุมชนนี่ชุมนุมเยอะนะกลัวมากก็อยู่บ้านไปบางคนมาเสนอบอกว่าห้ามคนจีนเข้าวัดนะคนจีนมาอยู่เมืองไทยตั้งนานแล้วไม่ได้มีเชื้อหรอกไม่ติดเชื้อจากคนไทยไปก็บุญแล้ว บางคนก็เสนอบอกให้คนจีนนั่งข้างนอกนะนี่ก็เพ้อเจ้อเกินไปนะเป็นการมองปัญหาแบบตีขลุมมองรวมๆไม่จำแนกไม่ได้จำแนกคนจีนที่จะเสี่ยงนะมีน้อยอันแรกเลยเรามีระบบคัดกรองตั้งแต่สนามบินนะคัดกรองไปพวกหนึ่งแล้วพวกที่หลงเข้ามาในนี้ที่ว่าเป็นโน่นเป็นนี่ตายโน่นนี่นะมันไม่ได้จริงอย่างคนจีนมีคนจีนตายเขาไม่ได้ตายเพราะว่าไอ้โรคนี้ต้องแนะนำเลยคนจีนตอนนี้เดินระวังนะอย่าหกล้มถ้าล้มลงไปเดี๋ยวคนไทยมันช็อกอุ๊ยโรคระบาด มันกลัวจนกระทั่งโรคจิตจะกินเอานะแต่หลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อก็คุยกับคนจีนบอกหลวงพ่อขอความร่วมมือเดี๋ยวก็นั่งอย่างเดิมอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยดูคนที่มาใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาจากเมืองจีนสดๆร้อนๆนะระวังกลุ่มนี้ต่างหากแล้วคนที่จะช่วยหลวงพ่อดูได้ไม่ใช่คนไทยหรอกต้องคนจีนด้วยกันอธิบายอะไรก็ด้วยกันได้ก็บอกว่าถ้าเขาเพิ่งมาใหม่ๆนะบอกไปเที่ยวที่อื่นสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะ แล้วค่อยมาเรียนธรรมะแค่นี้ก็หมดเรื่องแล้วนะถ้าจำเป็นจะเรียนจริงๆก็ระวังเขาอาจจะไม่ได้เป็ดแต่พวกเราหน่อยเองบ้องกลัวเองนะกลัวมากเครียดมากเครียดมากภูมิต้านทานลดนะระวังเถอะโบราณบอกเกลียดอะไรก็ได้อันนั้นนี่สีจิ้นผิงฉลาดนะมันไม่ให้คนจีนออกนอกประเทศไอ้พวกที่ต่อต้านคนจีนมันโง่อย่างงอนอย่างนี้หน้ามืดไปตามกันเลยคนจีนมาได้ตังค์นะได้เงินอยากได้เงินเขาแต่ไม่อยากได้ตัวเขา เหลวไหลที่สำคัญนะพวกเราดูหน้าแล้วมันก็ลูกผสมทั้งนั้นในนี้ใครมีเชื้อจีนบ้างยกมือสิเห็นไหมเราจะเกลียดคนจีนได้ยังไงนะตั้งสติให้ดีอย่าเพ้อเจ้อไอ้พวกปล่อยข่าวเยอะนะปล่อยข่าวอุ้ยระบาดที่โน้นระบาดที่นี่ทำไมก็ไม่จับเอาไปติดคุกซะบ้างเลยพวกปล่อยข่าวเนี้ยนะสมควรมากเลย
ทำให้คนเครียดเกินความจำเป็นเวลาเรามองปัญหาเราต้องมองอย่างจำแนกนะว่าตัวปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่คนเป็นโรคนะกลุ่มเสี่ยงคือคนที่เพิ่งเข้ามาจากเมืองจีนนี่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะถ้าสูงมากเนี่ยทางสนามบินจับตัวไปแล้วนะเอาเข้าโรงพยาบาลไปเลยอย่ากลัวเกินไปคนไทยก็เป็นไข้หวัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไข้หวัดใหญ่อะก็เป็นมาตลอดเลยแล้วคนไทยเนี่ยเป็นลูกผสมสายพันธุ์ดีทนเชื้อโรคโรคอะไรระบาดเข้ามาเมืองไทยสังเกตไหมไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดหรอกยกเว้นโรคคอร์รัปชันโรคอื่นไม่มีอะไรสาธารณสุขเราแข็งแรงมากนะเทียบกับคนอื่นหลวงพ่อเพิ่งอ่านหนังสือเจอไม่นานเองก็จัดอันดับนะสาธารณสุขเราเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอันดับ6นะอันดับ6ของโลกไม่ใช่ของอาเซียนนะถ้าอันดับ6ของอาเซียนก็งั้นๆนะงั้นตั้งอกตั้งใจนะดูตัวเองไปกลัวขึ้นมามากๆดูเข้าไปไม่ใช่ไปดูคนอื่นพวกที่ชอบเสนอความเห็นนะให้วัดทำอย่างนู้นวัดทำอย่างนี้หลวงพ่ออยากบอกเธอเลยไปทำกรรมฐาน ในวัดเนี่ยมีทีมหมอเยอะนะทีมหมอที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเยอะแยะเลยพวกนี้เขาดูแลอยู่แล้วล่ะแค่ไหนพอดีนะอย่างแค่พวกเราใส่แมสหลวงพ่อไม่ได้กลัวพวกเราติดไข้หวัดใหญ่อะไรเนี่ยไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะกลัวไอ้ PM 2.5 มากกว่าช่วงที่ผ่านมาที่วัดเนี่ยขึ้นไปตั้งร้อยกว่า150นะเพราะมันเผากันอุตลุดเลยแถวเนี้ยช่วงนี้พออากาศโปร่งขึ้นก็หายในนี้20กว่าอากาศดีกว่ากรุงเทพเยอะแต่ก็ทำตัวเป็นไอ้โม่งไปก่อนนะตอนเดินทางตอนอะไรเงี้ยจะได้สบายใจบางคนก็ไอนะไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกมันคันคอ คนได้ยินวิ่งหนีไปเลย โรคจิตไปหน่อย เอาส่งกันบ้านพวกอยู่วัดส่งมาสึกยังมีโมหะอยู่ค่ะหลวงพ่อเวลากลับไปบ้านภาวนาในชีวิตประจำวันยากจังเลยค่ะที่จะให้มันสม่ำเสมอมันเพราะจิตมัวหรือเปล่าหรือเพราะอะไรมันหลงไปกับโลกค่ะหลวงพ่อถ้าหลงโลกก็ต้องไม่หลงนะอย่าไปหลงกับมันมากสอนตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราเริ่มแก่ลงทุกวันละต่อไปเดี๋ยวเราไม่มีกำลังการภาวนาต้องทำทุกวันเว้นวรรคไม่ได้เว้นวรรคแล้วมันก็เจริญแล้วเสื่อมวนอยู่เท่านั้นนะอดทนนะภาวนารู้หลักแล้วก็ต้องอดทนเอาภาวนาก็ทำทุกวันนะคะหลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะเห็นผลเท่าไหร่มันช่วงนี้สิ่งแวดล้อมทางพลังงานนะมันไม่ดีเยอะตัวพวกนี้เป็นตัวก่อกวนทำให้ใจเราไม่สงบนะไหว้พระสวดมนต์นะอาราธนาให้พระคุ้มครองอะไรก็ว่าไปนะอย่างบางทีเราห้อยพระนะมีวัตถุมงคลพวกเรามีเยอะเลยมีเยอะเกินความจำเป็นด้วยซ้ำไปแต่ห้อยทรงเดชไปงั้นแขวนประจำคอไม่เคยรู้สึกเลยเพราะวัตถุมงคลมันเป็นแค่เครื่องเชื่อมพลังเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมต่อพลังงั้นอย่างเราเวลาจะใช้วัตถุมงคลนะเรานึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะใจของเราเราลึกถึงมีวัตถุของเราเป็นเครื่องมือเป็นสื่อถ้าเราลึกถึงอย่างนี้ใจเราจะมีสมาธิขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ในห้องเล็กเนี่ยก็มีคนหนึ่ง
ใจเนี่ยมัวตลอดเลยทั้งที่แขวนพระไว้นะว่าก็มาโชว์พระก็มัวไปด้วยพากันมัวหมดละบอกห้อยพระไม่ใช่ห้อยสงเดชนะห้อยพระก็ต้องนึกถึงพระก่อนจะแขวนก่อนจะห้อยก็สวดมนต์นึกถึงพระคนตะกี้เขาก็ทำนึกถือพระไว้ส่วนมนต์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างนี้พอระลึกมาถึงหลวงพ่อนะปีติขึ้นละพอปีติขึ้นเนี่ยสมาธิมาละไอ้ที่ฟุ้งซ่านมืดมัวภาวนาไม่สงบเลยอะไรนี่หายทันทีเลยแค่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมาธิมันก็เกิดสมาธิเกิดเราก็ภาวนาของเราต่อนะมีบางคนห้อยพระเหมือนเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ยังดีนะมีอยู่บ้างไม่อยู่บ้างถอดบ้างใส่บ้างบางคนแขวนพระเหมือนมีฟันปลอมมีฟันปลอมอยู่ในปากไม่เคยถอดเลยนะลืมใครใส่ฟันปลอมไว้ไม่ต้องยกมือนะหลวงพ่อเห็นใจนะใครใส่ฟันปลอมไว้แล้วลืมไปเลยว่ามีฟันปลอมมีไหมเนี่ยแบบเดียวกันนะแขวนพระนะจนลืมพระแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเอ้าว่ามากราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมได้ศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อจาก YouTube ค่ะเป็นเวลาประมาณ5ปีแล้วก็ถือปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้กรุณาแนะนำนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็มองเห็นตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็แก้ไขอะไรที่ดีๆที่ยังไม่ทำก็พยายามทำให้มากขึ้นรู้สึกว่ามีศีลได้ค่อนข้างจะถาวรมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมากค่ะอนุโมทนาก็ขอท่านบ้านหลวงพ่อต่อค่ะใจเราก็เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหมใจมันเป็นคนดูนะร่างกายเป็นของถูกดูไม่ใช่ตัวเราอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมแล้วเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ของถูกดูมาแล้วก็ไปโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปทุกอย่างมันมาแล้วไปทั้งหมดเลยนะเนี่ยเฝ้าเรียนรู้ลงไปมันจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะเป็นไงไปเดินบิณฑบาตวันแรกไหวป่ะต้องเดินสัก3วันขึ้นไปนะจะรู้พอได้ครับแต่ว่าก็เจ็บพอสมควรครับว่าเป็นพระไม่ง่ายครับไม่ง่ายเป็นพระน่าลำบากมากในทางฟีซื้อของบางคนมาเป็นอยู่ได้สัก10วันนะออกไปแล้วไม่เอาอยู่ไม่ไหวแล้วไม่สบายเป็นเคสที่มากกว่าปกติหายใจเองก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยนั่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ลำบากแล้วอยู่ยากอายุเยอะแล้วเห็นเนี่ยครึ่งกลางๆอายุยังไม่มากเท่าไหร่แต่น้ำหนักมากนะน้ำหนักมากตอนบิณฑบาตเนี่ยนะแสนสาหัสเลยถนนปูนถนนยางยังมาต่อยนี้เดินง่ายที่สุดถนนปูนนะรองลงมาเดินเยอะๆกัดขานะไอ้ที่ยากที่สุดถนนกลวดนะพวกกรวดเล็กๆเนี่ยโอ้เจ็บที่สุดเลยทุกก้าวที่เดินนะเต็มไปด้วยสตินะไปถึงที่หมายแล้วจะกลับไปวัดยังไงไม่รู้เลยนะแล้ววันนี้เดินแล้วเป็นไงก็มีสติมากครับเดินก็พยายามบริกรรมไปต้องดูวันที่3วันที่4อะไรมันจะเริ่มแตกนะเท้าจะเริ่มแตกแล้ว5 6 7อะไรเนี่ยเจ็บมากเลยนะเลยวันที่10ไปแล้วก็เริ่มด้านนะนะบางพื้นที่อย่างหลวงพ่ออยู่เมืองกาญนะบิณฑบาตมีความยากอยู่เรื่องนึงไอ้พวกกินอะไรเขาเรียกอะไรพวกเครื่องดื่มชูกำลังเออเป็นธรรมเนียมเลยที่นั่นเลยพอกินหมดขวดแล้วต้องกว้างขวดลงที่พื้นแป้งให้มันแตกสาใจดี
โอ้ยพระเดินบิณฑบาตเนี่ยนะลำบากมากเลยเล็กๆเนี่ยต่ำมองไม่เห็นนะเดินเหยียบทุลักทุเลมากเลยเป็นพระนี่ไม่ใช่ง่ายนะยากเป็นพระชั่วๆง่ายพระให้ดีลำบากจริงวัดป่าครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเราจะไปขอบวชนะท่านจะให้เป็นผ้าขาวอยู่บางคนเป็นปีเลยให้ดูว่าเป็นไหวไหมถ้าเธอผ้าขาวมาบวชเนรอีกนานเลยนะเราถึงจะได้บวชพระทีกว่าจะได้บวชพระนี่รวมเข้าไป 4-5 ปีนะถึงจะได้บวชพระท่านลองแล้วลองอีกของเรามันลองไม่ได้มันลางานมาได้แค่นี้ขืนไปลองก็ไม่ได้บวชเลยบวชแล้วมาลองดู อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ถอยออกไปส่งกันบ้านก็รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นนะครับ อยู่วัดแล้วก็ช่วงหลังก็เริ่มไม่ได้ไปสู้กิเลสตรงๆครับก็คอยมีสติแล้วก็พยายามทำรูปแบบมากขึ้นนั่นแหละดีแล้วล่ะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมนะตอนมันเป็นพระหลวงพ่อนาต่อนี่สบายเลยใช้เวลาไม่มากนะทำตั้งแต่เป็นโยมให้เต็มที่ไปหลวงพ่อมีอะไรแนะนำไหมครับจะกลับบ้านวันไหนครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าก็ไปเดินต่อลองดูที่นี่พระไม่ได้มีงานมากนะเทียบกับวัดครูบาอาจารย์แล้วงานน้อยเลยเช้าไปบิณฑบาตพระที่ไหนเขาก็บิณฑบาตของเราตอนเย็นมีรถต้นไม้บ่ายสามโมงมีกวาดวัดตอนเย็นไปรถต้นไม้ฝั่งโน้นเริ่มเป็นป่าละต้นไม้ขึ้นมาท่วมหัวเยอะเลยภาคเพียรปลูกกันไว้ลงทุนลงแรงมหาศาลเลยพระเหน็ดเหนื่อยมากเลยในการไปรดต้นไม้ที่เหนื่อยมากเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ฉันอะไรอยู่แล้วตอนเย็นใช้พลังงานไปโดยไม่ได้มีอะไรให้กินพออยู่ไปจนชินนะจะรู้ว่าชีวิตในวัดเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยเวลาบิณฑบาตเนี่ยจิตใจร่าเริงเบิกบานพระเรารู้สึกบ้างยังเวลาบิณฑบาตจิตใจมันเป็นกุศลแต่ถ้าบิณฑบาตแบบว่าจะได้กินไม่ได้กินเลยนี่จิตอกุศลไม่มีความสุขได้กินก็ช่างไม่ได้กินก็ช่างมีความสุขตอนเย็นๆเราไปฝั่งโน้นไปลดต้นไม้กันอยู่กลางแจ้งการใช้ชีวิตกลางแจ้งเนี่ยคนกรุงเทพไม่มีนะไม่เคยลิ้มรสชาติน่าสงสารการที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับน้ำอยู่กับที่โล่งฟ้าใจเบิกบานมันรู้สึกโปร่งไม่มีภาระร่างกายก็ทำงานไปแต่ใจสบายหลวงพ่อก็เล่าให้พวกพระฟังว่าตอนหลวงพ่อเป็นโยมอะไปอยู่วัดป่าบางทีหลวงพ่อไปอยู่ใต้ต้นไม้ไม่อยู่ตามกุฏิตามอะไรขอครูบาอาจารย์ไปปลูกกรดปลูกเต็นท์อะไรอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่านอนกับดินนอนกับดินจิตใจสบายมีความสุขเหมือนคล้ายๆวางภาระวางหน้ากากวางหัวโขนอะไรทั้งหลายแหล่ทิ้งไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆอยู่กับดินอยู่กับอะไรเห็นงูเลื้อยมาเห็นตัวโน้นตัวนี้มาอะไรเงี้ยใจเราก็ตื่นตัวตลอดคืนนอนหัวเราก็อยู่ใกล้พื้นใช่ไหมสัตว์อะไรมันมาก็ตื่นตัวเร็วไม่เหมือนนอนบนฟูกไม่มีสตินอนสบายอุ่นสบายไม่มีสติง่ายนี่พวกพระบางองค์ก็ไปกางกรดอยู่ตามต้นไม้ท้ายวัดมี
แต่ว่าอย่าอยู่นานนานเกินไปอยู่กับพื้นนานๆเดี๋ยวก็ป่วยง่ายเหมือนกันช่วงนี้เชื้อโรคเยอะการที่เราเข้าใกล้ธรรมชาติธรรมชาติมันไม่ปรุงแต่งที่ปรุงแต่งมากคือใจเราเราไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นความปรุงแต่งของใจชัดเช่นมันกลัวอยู่บ้านภาวนาไม่กลัวอะไรเลยมาอยู่วัดนี่ภาวนากลัวนะกลัวตั้งแต่ผีเห็นตุ๊กแกเดินอยู่นะภาวนาพุทโธพุทโธตุ๊กแกตุ๊กแกนะไม่รู้อะไรนะดูจะกระโดดเกาะคอเมื่อไหร่นะมันจะดูความปรุงของใจได้ง่ายใจมันจะดิ้นกินอิ่มนอนอุ่นภาวนาลำบากพระเนี่ยพระของหลวงพ่อเนี่ยไม่ถึงขนาดฉันอาหารว่างนะแต่ฉันอาหารอะไรอ่ะมันไม่ถูกใจไม่ถึงอาหารไม่ถูกปากนะบางที่อาหารไม่ถูกปากคือไม่มีอาหารเนี่ยจะไม่ถูกใจมีนะลำบากนิดเดียวเทียบกับสำนักครูบาอาจารย์ทั่วไปนะสบายกว่าเยอะเลยมีกุฏิให้อยู่น้ำไฟพร้อมปรนิบัติอย่างดีเลยปัจจัยสี่ครบถ้วนไม่ลำบากถ้าไม่มีวินัยในตัวเองไม่มีความเข้มแข็งนะอ่อนแอง่ายงั้นพระบางองค์ก็ฝึกตัวเองบางองค์นะชอบขนมมากเลยขนมมาไม่ฉันนะเลื่อนไปก็ฝึกตัวเองก็มีเลื่อนไปแล้วเพื่อนก็ดีใจหยิบไม่เอาดีกว่านะอย่างนี้ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆเข้มแข็งลองดูใครมีปัญหาจะถามหลวงพ่อยกมือสิ17 18 11นะได้3คนนะหมดเวลาแล้วเมื่อ17ส่งไมค์ไปยกมือไว้แล้วที่เหลือที่อยากส่งเดี๋ยวส่งกับผู้ช่วยสอนนะเมื่อ17ว่ามากรรมวัฒนการหลวงพ่อค่ะขอความเมตตาค่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติในรูปแบบมาปีกว่าแล้วค่ะทุกวันค่ะดีที่ทำอยู่นั่นดีแล้วค่ะเห็นไหมใจเราไม่เหมือนเดิมหรอกเปลี่ยนไปมากเลยค่ะนั่นแหละทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนะนะเจริญเร็วและต้องอดทนช่วงแรกเนี่ยเราจะรู้สึกพัฒนาเยอะเลยนะนานๆไปมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเปลี่ยนที่จริงจิตมันละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันจะดูยากขึ้นนิดนึงจากคนไม่มีสติมีสติขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคอนทราสต์เลยตรงข้ามกันก็เลยรู้สึกเปลี่ยนเยอะจิตไม่เคยมีสมาธิมีสมาธิขึ้นมาก็รู้สึกเปลี่ยนเยอะนี่เคยมีสติแล้วมีสติเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันดูยากละก็รู้สึกแหมไม่ค่อยพัฒนาเลยสมาธิมันมีอยู่แล้วนะสมาธิดีขึ้นดูยากที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีขอบคุณค่ะหลวงพ่อหนูจะภาคเพียรค่ะดีต้องภาคเพียรนะกราบขอบพระคุณทำถูกแล้วก็ต้องทำสม่ำเสมอนะวันนี้ผู้ช่วยสอนน้อยหน่อยนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องไปเฝ้าคอร์สหลายคนก็จะไม่ได้สอนในนี้วันนี้พวกผู้ช่วยสอนนะติดงานไปเยอะเลยหลวงพ่อพิธีพิถันนะคนจะมาช่วยสอนไม่ใช่ยอมง่ายๆให้ผู้ช่วยสอนเนี่ยหลวงพ่อจะเลือกให้คนนี้สอนคนนี้สอนสอนแล้วก็มีการตามผลด้วยนะดูผลงานที่สอนลูกศิษย์อะ
ถ้าสอนแล้วลูกศิษย์แย่ลงก็ไม่ต้องสอนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่หลวงพ่อเลือกมาเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหามีคนบางคนนะก็ภาวนาเข้ามาสอนเองนะเราดูแล้วก็ไม่อยากว่าเขาก็ภาวนาของเขาได้ระดับหนึ่งนะแต่พอสอนไปช่วงหนึ่งแล้วคนเพี้ยนนะจิตใจเสียหมดเลยเพี้ยนไปหมดนะนี่หลวงพ่อก็ไม่ยอมให้ออกไปไม่ให้สอนที่เข้ามาก็มาแสวงประโยชน์นะได้เงินทีเยอะๆเลยสอนไปสอนไปแผ่เมตตาแรงๆมันก็คือการสะกดจิตอยากได้อะไรคนเขาก็ยอมแบบนี้หลวงพ่อจะระวังจะไม่ให้ออกไปผู้ช่วยสอนจริงๆคนที่สอนได้เนี่ยมีเยอะนะแต่ไม่มาวัดแต่ละคนอยากทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ยอมเพื่อนร่วมทุกข์ตาดำๆเนี่ยไม่มองอะขอเอาตัวรอดช่วงนี้ก็มีนะพวกหนึ่งก็มาสอนได้ก็สอนช่วยกันสอนแต่จำนวนคนที่ต้องการเรียนเนี่ยมันมหาศาลเยอะมากงั้นถึงมีผู้ช่วยสอนสัก30คนมันก็ไม่พอทางที่ดีพวกเราอาศัยหลวงพ่อ YouTube นะไปดู YouTube ที่หลวงพ่อสอนนะแล้วถ้าเกิดงงเกิดสงสัยมีข้อติดขัดยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเปิด YouTube ของหลวงพ่อฟังมีทุกคำตอบที่มนุษย์ปกติมีนะที่มนุษย์ปกติเขาสงสัยกันแต่ถ้าสงสัยว่าเทวดาชั้นนิมมานรดีกับปรนิมมิตวัตสวัตตีต่างกันยังไงอย่างนี้ไม่มีในซีดีใน YouTube หลวงพ่อทำไมไม่มีเพราะไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่มีประโยชน์เพื่อความหลุดพ้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนสิ่งที่หลวงพ่อตอบเนี่ยเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทั้งนั้นนะเป็นธรรมะที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เรียนสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้างั้นถ้าไม่มีโอกาสถามผู้ช่วยสอนสงสัยอะไรไปฟัง YouTube หลวงพ่อมีทุกคำตอบแล้วที่ควรจะมีนะเชิญกลับบ้านพระมีอะไรไหมครับไม่มีนิมนต์หลวงพ่อยังไม่ได้ถามเลยค่ะเหรอหลวงพ่อเรียกแล้วค่ะเหรอเอาว่าไปหนูตอนนั้นที่หนูเดี๋ยวหนูอยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็นว่ะอ๋ออ่ะว่าไปหนูตอนนั้นที่มาอยู่วัดแล้วหนูก่อนมาอยู่วัดหนูไปปฏิบัติแล้วหนูขี้โมโหมากๆค่ะหลวงพ่อแล้วตอนอยู่ที่วัดมันก็กลับจากวัดก็ดีขึ้นแต่หนูก็ยังเพิ่งไม่นานมาเนี้ยหนูก็มีเรื่องกลายเป็นว่าหนูก็ยังขี้โมโหมากๆอยู่อะค่ะหลวงพ่อหนูเลยไม่รู้ว่าหนูทำอะไรผิดอีกไหมอะค่ะไม่ผิดหรอกถ้ามันไม่โมโหผิดเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมของเราขั้นนี้ยังละโทสะไม่ได้เราไม่ใช่พระอนาคามีเพราะฉะนั้นยังโมโหอยู่หนูปฏิบัติไปหนูเปลี่ยนไปจนหลวงพ่อจำไม่ได้เลยพัฒนาขึ้นเยอะเลยดีแต่มันยังโมโหแบบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะคะหลวงพ่อไม่ต้องคุมดูมันดูอีบ้านี้เนี่ยความโกรธมันวิ่งขึ้นไปดูมันไปคอยดูมันไปอย่าให้ผิดศีล5เท่านั้นแหละนะโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยงไม่เป็นไรอย่าไปฟาดคนอื่นเท่านั้นแหละงั้นที่ทำอยู่ก็ทำต่อไปอย่างนี้หรอคะใช่เบอร์11อยู่ที่ไหนอาจารย์เนี่ยนะสอนเก่งแต่ตอนนี้แกเป็นวัยทองนะแกเลยขอเบรกนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมเจอปัญหาว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบอะครับคือมันเจอว่าเวลาที่เรามีความคิดอะไรขึ้นมาครับมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีฟิลเตอร์ที่มีอยู่อันนึงครับหลวงพ่อมันจะคอยแบบมีอะไรนะเป็นมันมีฟิลเตอร์เวลามันจะปรุงความคิดขึ้นมาครับที่อกมันจะเหมือนมีเป็นแทรกภาพบ้างหรือเสียงภาพหรือเป็นภาพที่ไม่ดีครับไม่เป็นไรรู้อย่างที่มันเป็นนะเวลารู้สภาวะที่ผุดขึ้นเนี่ยเราไม่ถลำไปรู้นะอย่างขณะนี้จิตมันก็อยู่ต่างหากเห็นตัวนี้ทำงานนะนี่ถูกแล้วครับทีนี้ผมก็พยายามพอดีผมเจอปัญหานี้มาเป็นปีแล้วครับหลวงพ่อโดยจนถึงตอนนี้ครับมันเป็นหนักขึ้นแล้วก็มันเห็นเป็นสองช็อตครับช็อตแรกเนี่ยพอมันปรุงมาปุ๊บจิตมันเห็นเลยว่าสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเองมองในมุมมันทัดตาครับแต่พอมันเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราเห็นเป็นภาพที่ไม่ดีกับคนที่เรารักเช่นลูกเราหรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือไงครับมันก็ไม่เป็นกลางมันอดไม่ได้ที่มันจะต้องเอาสิ่งที่ดีไปทำให้รู้ทันเอาเวลาที่เราภาวนาดีๆเนี่ยมารมันจะแกล้งนะมารมันมีจริงๆนะในคัมภีร์บอกมีมารอยู่5ชนิดไอ้ชนิดที่คอยแกล้งเราเนี่ยนะถ้ามันแกล้งตัวเองอะกิเลสมารนะแล้วก็ถ้าของข้างนอกเนี่ยมันเรียกว่าเทวปุตตมารพวกที่มันมีพลังจิตนะมันจะสะกดเรานะมันอย่างมันสะกดเราอยู่ดีๆมันให้ด่าหลวงพ่อขึ้นมานะหรืออยู่ดีๆนะเห็นหลวงพ่อกำลังไล่ปล้ำสาวอะไรเงี้ยนะมันหลอกมันสะกดให้เห็นนะงั้นวิธีสู้มันนะทำใจให้สบายคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงครูบาอาจารย์นะนะอาราธนานะขอคุณงามความดีของพระพุทธเจ้านะช่วยคุ้มครองเราอะไรเงี้ยนะฝึกอย่างนี้นะเวลาเราภาวนาดีมารมันต้องลองใจนะมันจะแกล้งครับแล้วอยากเรียนภาษาแล้วคือมันเห็นความอยากจะพ้นไปมันเห็นสิ่งนี้นะครับความอยากมันเป็นตัวโลภะครับนะให้รู้เอาก็คือต้องรับมือด้วยการคือตอนนี้ผมมองในมุมอนัตตาก็รับมือมุมนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็มองมันไปเรื่อยๆนะเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆครับนะภาวนาใช้ได้นะแล้วอย่างทุกวันนี้เวลาผมรู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวในการในชีวิตประจำวันอย่างอุ้มลูกรู้สึกตัวก็รู้สึกเราเดินจงกรมก็คือทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์นะไหว้พระสวดมนต์เราหาพระมาแกว้งมั้งจะได้กำลังใจนะนึกถึงพระอะไรเงี้ยพวกเรายังไม่แข็งแรงถึงขนาดมีจิตเป็นที่พึ่งของตัวเองเราก็อาศัยวัตถุเป็นสื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกไม่ออกพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเรายังไม่เข้าสัมผัสพระนิพพานสักครั้งไม่เห็นหรอกก็ใช้วัตถุนะเป็นสัญลักษณ์นึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใจมีเรี่ยวมีแรงก็เจริญเมตตาบ้างอะไรบ้างช่วงนี้พลังไม่ดีนะเยอะมันแตกกระจายออกมานะงั้นเราอย่าไปตกใจทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ไว้ก็ปลอดภัยเยอะแล้วนะมันจะยั่วให้เราเกิดกิเลสสังเกตให้ดีมารจะยั่วกิเลสเรามารภายนอกนะมันส่งพลังจิตมากระตุ้นมารภายในคือกิเลสของเรากระตุ้นมาทำอะไรกระตุ้นมาให้ปรุงแต่งให้มากๆนั่นก็เป็นมารตัวอีกตัวหนึ่งชื่ออาภิสังขารมารมารข้างนอกเรียกว่าเทวปุตตมารในพวกขี้อิจฉาเป็นพระก็มีเป็นโยมก็มีนะไม่ค่อยแกล้งคนที่ภาวนาลองดูเขาลองพลังจิตดูว่าใครจะแน่กว่ากันบางทีแกล้งแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมากระตุ้นมารภายในคือกิเลสมารให้ฟุ้งขึ้นมาพอกิเลสมารทำงานแล้วเนี่ยอาภิสังขารมารนะความปรุงจะเกิดขึ้นอุตลุดเลยนะปรุงโน้นปรุงอย่างนี้บางทีก็ปรุงใจว่างๆล่องลอยนะเผลอเพลินเพลินอะไรเงี้ยแล้วแต่จะปรุงทีก็ปรุงกิเลสทีปรุงด่าพระพุทธเจ้าก็มีนะแล้วแต่มันจะปรุงเลยเนี่ยมารข้างนอกมารข้างในมันร่วมมือกันอย่างนี้เราก็สู้ด้วยสติ
นะรู้ด้วยสมาธิมีสัจจะนะมีความเพียรมีความอดทนอดกลั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าชนะมารมาก็ด้วยบารมีทั้งหลายไม่ใช่ชนะได้ด้วยปัญญาบารมีอย่างเดียวไม่ใช่เจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวนั่นใช้บารมีทุกตัวมาช่วยอย่างบางคนก็มีมารมันปรุงมารคือกิเลสของตัวเองนะติดความสุขวันวันนะคิดถึงแต่ความสุขอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวอยากสบายอยากเพลิดเพลินเลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นมารของตัวเองนะก็ต้องสู้นะสู้ด้วยบารมีอะไรด้วยเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีก็คือการไม่ติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนกขัมมะบารมีแปลหยาบๆก็คือเหมือนออกบวชเนี่ยมีเนกขัมมะความจริงออกบวชเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ออกได้ออกจากกามนี่กรรมมาก็คือออกจากกามอย่าไปติดในรถมากอย่าไปติดในการดูซีรีส์มากอย่างเงี้ยอย่าไปติดเรื่องโน้นเรื่องนี้มากล้นลาอย่างเนี้ยไม่งั้นสิ่งเหล่านั้นก็คือเครื่องมือของมารทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นเครื่องมือของมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองนั่นแหละเครื่องมือของมารเหยื่อที่มารใช้ล่อเราไม่ล่อมารในใจให้ดิ้นรนขึ้นมาสู้มันแล้วหลวงพ่อพระยัตเปิดเสียงนะตอนที่เจอแรกๆครับเจออย่างที่หลวงพ่อสอนเลยครับว่ามารมันโจมตีด้วยที่ใจเราก่อนใช่ทีนี้ผมก็ฟังยูทูบหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติทุกวันนะครับพอเราผ่านด่านนี้เสร็จปุ๊บครับเรารู้เลยว่ามันมีการแอปพลายขึ้นมาการมันขยับขึ้นนะครับหลวงพ่อมันมีการไปโจมตีเป็นภาพลูกสาวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นคนที่เรารักเสร็จปุ๊บอันนี้เราเห็นเลยนะว่าเราแบบมันจะวันไหวมันอดไม่ได้ที่เราจะต้องเอาสิ่งที่ดีไปทับหลายๆรอบเรารู้สึกเป็นแบบย้ำคิดย้ำทำไปแล้วนะรู้ทันมันตอนอย่างนี้ผมอย่างตอนนี้สติมันสามารถเห็นได้ว่าสิ่งเนี้ยมันมีคนเขียนกำแพงที่ภาพที่ไม่ดีเราไม่ได้เขียนแต่เป็นคนที่เรารักนะครับรูปนั้นเราสามารถปล่อยทิ้งได้เลยได้เลยไหมครับได้พอผมลองแบบลองสู้ดูครับตามที่หลวงพ่อสอนที่หลวงปู่ดูลย์สองเนี่ยครับก็ดูเฉยๆนะถ้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางนะฮะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าสภาวะธรรมเป็นยังไงนี่สภาวะจะดีหรือเลวก็ได้จะสุขหรือทุกข์ก็ได้จะสงบหรือฟุ้งซ่านก็ได้จะมืดหรือสว่างก็ได้ขอให้รู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้นสิ่งที่เลวก็จะสลายไปนะความดีก็จะเพิ่มพูนขึ้นและสิ่งนั้นมันจะผมเคยลองสู้แบบนี้นะครับแล้วมันก็มีความปรุงอีกกลัวว่าสิ่งที่ไม่ดีมันจะไปส่งผลกับไม่ส่งไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าแต่ละคนนะเป็นไปตามกรรมของตัวเองไม่ใช่ตามที่ใจเราคิดอย่างนี้เราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเขานะแต่บางทีมันสร้างภาพมาอุ้ยลูกเราถูกรถทับอะไรเงี้ยนะแกล้งเราว่าอุ้ยใจเราหวั่นไหวอะไรเงี้ยสิ่งไม่เกี่ยวกำไข่กำมันเชิญกลับบ้านนะช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากไว้ก็ดีแล้วนะ